เอาไปใช้กับวิดีโออะไรนี่เห็นไหมปกติเนี่ยการเซตค่าของหุ่นพับแผ่นเนี่ยเราสามารถเอาไปใช้เป็นตัวอะไรกระตูนเล็กๆในโลโก้หรือตำแถบข้างล่างนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นตัวพับแผ่นเนี่ยจะเป็นหุ่นที่เป็น2มิตินะหันซ้ายหันขวาก็หันเลยฟับฟับอย่างนี้เลยเหมือนหุ่น2มิตินึกถึงหนังตะลุงอ่ะรู้จักใครรู้จักหนังตะลุงอ่ะเวลาหันหันอีกด้านนึงหันอย่างนั้นไม่ต้องไปหันให้เห็นด้านที่บางๆที่แบบเอ้ยนั่นไม่ใช่หน้าที่ของพับแผ่นนะครับเพราะมันเป็นกราฟิก2มิติอันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าคุณเซตหุ่นอะไรมาท่าแรกนะครับเวลาทำจริงเนี่ยให้เซตหุ่นที่ถ้าตรงเลยเนี่ยเราจะจำแอคชั่นไม่ได้วิธีการนะฮะให้เราจำลองจากการถ่ายภาพท่าเดินของเรานี่แหละนะครับถ่ายเข้ามาแล้วสร้างหุ่นที่ทาบทับลงไปลงบนอะไรภาพถ่ายใช่ไหมสเตเรียแอนิเมชันจริงผมใช้ทำอย่างนั้นแหละแต่มันไม่มีเวลาไงงั้นมึงเดินเอาหุ่นของมึงมึงไปเดินทำไงกระโดดอย่างเงี้ยแล้วเราก็วาดการ์ตูนขึ้นมาแล้วเซตแอคชั่นหุ่นเนี่ยไม่จำเป็นต้องหน้าตาเหมือนเราถูกไหมเป็นแค่องค์ประกอบของกราฟิกเป็นอิเลเมนต์กราฟิกว่าเฮ้ยแขนขาเป็นอย่างนี้มือเป็นกลมๆแบบโดเรมอนหรือทำเป็นมือแบบแค่นี้ก็ได้เห็นไหมมือเขาจะง่ายๆแต่อย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนั้นแหละเวลาทำจริงอ่ะเฮ้ยเราจะพูดง่ายว่าเราจะมีท่าทีอะไรบ้างท่าทางไม่ใช่ท่าทีในงานก็ไปถ่ายรูปมาแล้วก็มาทำหุ่นตามนั้นเลยทำใน AI นี่แหละเห็นไหมคุณเรียนมาหมดแล้วเอา AI วางภาพวาง AI ปุ๊บวาดแม่งตามนั้นเลยเฮ้ยหน้าหันอย่างนี้ตัวหน้าไม่ต้องมีคาแรคเตอร์อะไรนิ่งๆนะคาแรคเตอร์เดี๋ยวตัดไปทำคาแรคเตอร์อีกทีนึงในลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะนั้นเมื่อเริ่มเซตหุ่นเนี่ยมันจะมีเครื่องมืออยู่ตัวนึงฮะเราเรียกว่าก่อนจะเซตนะฮะกรุณากำหนดนี่ฮะเส้นไกด์กดหนดพื้นฮะอันแรกให้เป็นเส้นพื้นจะได้รู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราเซตนะพื้นมันอยู่ตรงนี้นะเว้ยต่อไปก็เส้นแนวตั้งต่อไปก็เส้นหัวหมายความว่าไม่ว่ามึงจะเดินมึงเซตยังไงก็แล้วแต่มันจะไม่เกินเนี้ยหรือเกินนิดหน่อยนิดหน่อยก็คือถ้าเป็นคนจริงๆอ่ะสูงขึ้นหรือต่ำลงไม่เกิน1นิ้วถูกไหมตอนช่วงเขย่งปลายขาขึ้นตอนทิ้งตัวลงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เกินนิ้วนึงหรอก1นิ้วแท้ๆของสัดส่วนร่างกายคนเนี่ยเป็นโอ้โหกี่นิ้วอะมนุษย์เราอะใครสูง 1.60 ก็เกือบ60นิ้ว70นิ้วอะเพราะ1นิ้วก็คือ1ใน70อะใช่ไหมเมตรละ40นิ้วเมตรครึ่งก็60นิ้วแล้วใช่ไหมเมตร75ก็70นิ้วประมาณเนี้ย60 76นิ้วประมาณนี้เรากำหนดจุดเนี้ยสำคัญเลยเพราะงั้นเดี๋ยวมึงจะเละเทะเลยฮะไม่มีกรอบเดินยังไงให้หัวแม่งไม่ยืดขึ้นไม่ยืนลงตอนนี้เราลากไกด์ออกมาก่อนนะครับไกด์ให้รู้ว่าถ้ากำหนดไว้ตรงกลางเลยเดี๋ยวเวลาคลิกเนี่ยจะลำบากเพราะมันไม่ใช่โปรแกรมกราฟิกไงไปเลือกไกด์มันเลือกไกด์ให้นะฮะอย่างงี้วางให้รู้ว่าเฮ้ยมันไม่เกินกรอบนี้นะเวลาเดินเกาะลายนี้ไว้นี่เท้านี่พื้นนะครับจากนั้นเรามาทำความรู้จักกับเครื่องมือ Puppet Tool ครับ Puppet Tool เนี่ยที่เฟรมที่0นะฮะมันจะอยู่บนแถบเครื่องมือข้างบน Toolbox นี่เป็นรูปตัวนี้ Puppet Pin Tool Puppet Stretch และ Overlap Pin ก็คือจุดที่ทำให้เคลื่อนที่ Stretch คือจุดที่ทำให้นิ่งและ Overlap คือจุดที่ทำให้มีการทำไมทับซ้อนอันไหนอยู่บนอันไหนอยู่หลังนะครับวิธีใช้งานง่ายมากฮะตรงไหนที่ไม่ต้องการเคลื่อนที่เลยแต่มันจะสัมพันธ์กันเหมือนคนเราเดินนะมีไหมใครเดินแล้วคอแม่งไม่กระดิกเลยมีปะไม่มีถูกต้องเพราะนั้นเราต้องปักพินทูไว้ที่หัวหนึ่งอันโป๊ะนี่มันจะเกิดตัวนี้ขึ้นฮะตัวรอบๆเนี่ยรอบๆเนี่ยเราเรียกว่าเมชเนี่ยฮะเมชเนี่ยเกิดเป็นเส้นตารางเข้าไปจุดแรกเลยนะเอ็กแพนชั่นคือตัวบนนี่ตัวบนถ้าเกิดดูที่เอฟเฟกต์คอนโทรลมันจะพบว่ามันจะอยู่ในพับเพดเอนจินแอดวานซ์แล้วบอก expansion นี่คืออะไร expansion ก็คือการขยายออกของตัวมือเห็นไหมตัวนี้
ขอบเขตของตัวเมชเหลือ1 1จะเท่านี้เห็นไหมตัวข้างบนฮะเรียลิตี้คือความถี่ของตะข่ายโอ้ยเฮ้ยเห็นไหมอันนี้ตะข่ายลดลงเหลือ10เดี๋ยวจะรู้เองนะฮะว่าเป็นยังไงผมไม่แนะนำวิธีให้ใช้ Record Options คือการขยับแล้วมันบันทึกเวลาให้เลยใส่ Keyframe ให้ไม่เอานะฮะเพราะว่าไม่ใช่หุ่นที่เราสร้างขึ้นมาเองเราจะไม่รู้ว่าเฮ้ยมันจะยังไงแน่นั่นเรากำหนดเป็น Keyframe ของเราเองนะครับในเบื้องต้นเมื่อเริ่มจะถ้าผมทำไมนี่ไม่เป็นแบบผมเลเยอร์นี้ป่ะมึงดับเบิลคลิกเข้าไปหรือเปล่ามันห้ามดับเบิลคลิกเข้าไปนะถ้าอยู่เลเยอร์นี้ยังไงก็ต้องเป็นฮะเป็นไหมของผมคลิกปุ๊บเป็นยังเพราะตัวการ์ตูนที่เราเอามาเนี่ยเป็นอัลฟาชาแนลนะคือไม่มีพื้นหลังนะเพราะนั้นพับเพจมันจะไม่เห็นอันอื่นเลยมันเห็นแต่ไอหาเนี่ยผมมีแต่ไอหานี่เท่านั้นนี่อย่างนั้นเลยพอเราจะทำงานกับพับเพจพินทูใช่ไหมฮะเราก็คลิกปรับกลับมาคลิกที่ตัวมันอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมมันจะถ้ามันหายไปอันเกิดจากคุณไปคลิกเครื่องมือตัวอื่นไปคลิกที่อื่นไม่ได้คลิกที่เลเยอร์คุณไม่ต้องกลัวฮะคุณกลับมาใช้เครื่องมือเลือกไม่ได้ฮะมันไม่เห็นต้องใช้ Puppet Pin Tool นะฮะกลับมาเลือกเห็นไหมชี้ปุ๊บนี่ตัวที่1ตัวที่1แล้วคุณลองขยับเห็นไหมลองขยับมันไปทั้งตัวเลยแน่นอนนะฮะแน่นอนคือตอนนี้เหมือนเป็นเชือกที่ห้อยหุ่นเอาไว้กลับมาดูฮะจุดที่2ก่อนจะไป Puppet Pin Tool นะฮะอธิบายเรื่อง Expansion Dimension เนี่ยตัวนี้ตัวนี้มันจะมีประโยชน์ก็แต่เมื่อการควบคุมมันยังตอบไม่ได้ว่าใหญ่หรือเล็กแต่ตอนนี้ให้พยายามพอดีไว้ก่อนเพื่อจะให้ไม่เวลาเคลื่อนที่แล้วมันไม่ไปควบคุมตัวอื่นด้วยนะครับและ density ของมันก็คือความถี่ของมันเนี่ยก็คืออะไรฮะความละเอียดในการที่จะแผ่เนื้อหาที่ควบคุมพูดอย่างนี้แม่งงงเนาะแผ่เนื้อหาควบคุมมันคืออะไรวะคือพื้นที่ที่ควบคุมเช่นคุณบอกจุดเนี้ยมันยังไม่เป็นพับเพจใช่ไหมมันสั่งเมชโชเนี่ยหรือไม่โชก็ได้พอเอานี้ปุ๊บคุณมาดูฮะเมื่อมีการจับเคลื่อนที่เมื่อมีการจับเคลื่อนที่ในเมชวันเห็นไหมตรงนี้ในด้านล่างเห็นไหมมันจะสร้างดีฟอร์มดีฟอร์มก็คื อการเปลี่ยนรูปผมลบทิ้งไปก่อนลบคีย์เฟรมพับเพจพินวันเห็นไหมมันจะสร้างให้เลยนะเมื่อมีการเคลื่อนที่มันนั้นลบครั้งแรกนี่ผมลบไปก่อนยังไม่มีเราปักเข็มให้เสร็จตรงไหนอีกที่เราอยากให้เคลื่อนที่เช่นต้นขาปักปุ๊บมันก็จะสร้างพับเพจพินทูขึ้นมาเห็นไหมฮะคนขาปักอีกนี่เห็นไหมฮะปักตรงไหนก็ตามตรงนั้นจะเกิดเดนซิตี้ขึ้นนะเดนซิตี้ที่หนาแน่นขึ้นเอ็กซ์แพนชั่นออกมาหรือเดนซิตี้อาจจะโทษเอ็กเพนชั่นลดยังได้เลยเห็นไหมฮะซึ่งไม่เหมาะนะฮะเหมาะจะมาสัก1ถึง2ถ้าเกิดมันลดมากๆไอ้ส่วนที่มันอยู่นอกเมชหรือมอกตารางมันก็ไม่เคลื่อนที่นะมันไม่แสดงผลเห็นป่ะมันจะแยกออกเลยเห็นไหมฮะมันจะแยกออกเลยเพราะนั้นให้มันคุมตัวเนื้อหาของเราเผื่อไปสักนิดนึงเผื่อต้องขยับแล้วมันมีอะไรผมเอาสัก2ครับdensity มันมีการเลือกจุดไว้ไหมต้องเลือกจุดไว้ถ้าไม่เลือกก็ไม่ขึ้นไม่เห็นคุณใช้อันบนสุดว่าพับเพจพินทูอ่ะไม่เหมือนงงผ
มลด density ลงแป๊บนึงตอนนี้มันมีไม่มีคำว่า density ขึ้นใช่ไหมแล้วมันใช้งานได้ไหมอ่ะยังไม่ต้องมายุ่ง density ไม่ต้องมายุ่งได้ใช้ไปก่อนครับได้ใช้ไปก่อนจากนั้นก็ดูหัวเข่าเห็นไหมฮะคลิกที่หัวเข่าจะเห็นว่าตรงนี้มันจะมีข้อเท้าและปลายเท้าเห็นนะคลิกไปตามนี้ข้อเท้าปลายเท้าแขนผมไม่คลิกเลยเห็นไหมฮะตอนนี้ถ้าเกิดคุณที่เฟรม0นะฮะคุณขยับคุณจะเห็นว่าเนี่ยมันจะเกิดอาการนี้แล้วเพราะมันมีจุดยึดเห็นนะจุดยึดตัวอื่นเอวต้องไหมถ้าเกิดจะไม่ขยับนั่นก็แค่นี้จะเห็นแล้วมันมีการเคลื่อนที่อย่างนี้ได้เห็นฮะพอเคลื่อนที่ปุ๊บมันจะใส่ไอ้นี่ให้เลยฮะไม่มีช่างมันนะครับผมไม่รู้หรอกว่าแม่งเขาลงอะไรยังไงฮะมันเป็นเรื่องของโปรแกรมบางทีเป็นเวอร์ชันมันจะมีทั้งหมด9พินลองนับเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9ที่เฟรม0นะครับนั่นหมายถึงอะไรฮะหมายถึงว่าในการใช้งานเนี่ยคุณจะมีหุ่นสแตนดาร์ด1ตัวเช่นเป็นหุ่นยืนตรงๆหุ่นท่าเดิน1ตัวใช่ไหมหุ่นท่านั่ง1ตัวไม่ใช่ตัวเดียวไปทำหมดคือมันทำตัวเดียวนั่นแหละแต่ต้องแปลงร่างมันให้เป็นอิริยาบถหลักต่างๆใน AI ก่อนหรือใน Photoshop ก่อนจะมาทำพูดตรงนี้เข้าใจไหมต่อนะเราจะเดินไปก้าวที่1ใช่ไหมก้าวที่1ก็คือขาตอนนี้มันจะลงมาที่พื้นพร้อมปลายเท้าเดินไปที่กี่เฟรมตอนนี้ทั้งหมดมีแค่10วิเองเลื่อนมาดูนะฮะผมบอกว่าเอาเดินไปหน้า5เฟรมเลื่อนเลยฮะเลื่อนทาวีเคเตอร์ไปเฟรมที่5เอา10ก็ได้10ดูยืดๆหน่อย10เห็นไหมเฟรมที่10ยังไม่ต้องยุ่งกับอย่างอื่นเลยตอนนี้ในเมส1มี density ไหมที่อยู่ด้านล่างมีป่ะไม่มีฮะไม่มีปล่อยมันกูเข้าไปเสือกกับมันไม่ได้แล้วทำไมไม่มีกูยังไม่รู้นะฮะถือว่าไม่ใช้แล้วกันเอาแค่นี้มีเท่าไหร่เอาเท่านั้นเราบอกว่าตัวพอยต์เนี้ยเห็นไหมพอยต์นี้เราบอกว่าเฮ้ยเราลองขยับพอยต์นี้ลงโหพอขยับพอยต์นี้ลงแม่งพอยต์ล่างไม่เป็นว่ะเราทำไงกดอันดูไปเรื่อยๆนะฮะแล้วกดชิปฮะกดชิปแล้วเลือกแล้วลองดึงเห็นไหมฮะดึงไว้ข้างหน้าดึงมาให้ส้นเท้ามันแตะพื้นจะเห็นว่าขนาดของเท้ามันเนี่ยขนาดของเท้ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยลองขยับการยืดเห็นไหมอันนี้ผมเลือกทั้ง3ชุดนะทั้ง3จุดเห็นป่ะ3จุดเป็นไหมเลือกทั้ง3จุดจากนั้นเลือกจุดปลายฮะจุดปลายต้องเห็นไหมกระดกมาอย่างนี้จุดนี้ขยับนิดนึงขยับให้เข้าที่แหละว่านเถอะเวลาเรากลับมันจะเป็นเจ้าตัวเนี้ยมันมีปัญหาที่ว่าเอ้ยมันไม่มีพินเพิ่มทำไงคลิกเข้าไปเลยที่เฟรมนี้มันจะสร้างพินเข้ามาให้ใช่ไหมเดี๋ยวขยับก่อนอันนี้คือพินที่ผมอันดูนะฮะถ้าเรารู้สึกว่าตรงนี้มันมีปัญหาผมอันดูไปก่อนเราเพิ่มพินตรงนี้นิดนึงหรือไม่ก็บอกว่าเราต้องปรับที่หุ่นตั้งแต่แรกเลยนะครับแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรใส่พินเข้าไปเป็นพินที่10เห็นไหมสำหรับนี่ปรับนี้ก่อนเลยที่0เฟรมนะฮะที่0เฟรมปรับอย่างนี้เลยปรับขาตัวนี้ให้เป็นอย่างนี้เลยจะได้ตัดปัญหาขาเท่าๆกันที่0เฟรมจากนั้นบอกที่เท้าตัวนี้นะฮะบอกมันเป็น stretch to stretch to ก็คือบริเวณที่ถูกฟีดเอาไว้อะเนี่ยถูกฟีดเอาไว้พินท้ายนี่เลือกได้อันนี้เป็นแบบอันนี้เป็นสเตรสเห็นไหมครับพอเลือกเข้ามาปุ๊บตัวพินที่11เป็นแบบไหนอ๋อเป็นสเตรสใช่ไหม
หรือเป็นแบบโพสิชันนี่เป็นแบบสแตรทก็คือไม่มีการขยับอะพูดง่ายถ้าเกิดคุณขยับเลื่อนโทษจะลบนะฮะกด delete นี่แหละหรือบอกไอ้ตัวเนี้ยพินที่10เนี่ยปรับเลยบอกจากโพสิชันให้เป็นสแตรทตัวนี้เลยมันคืออันเดียวกับที่มาปักนี่แหละแต่เราเปลี่ยนสถานะมันเห็นไหมฮะคราวนี้มันจะไม่ค่อยไอ้นี่แหละมันจะค่อนข้างยึดเห็นไหมมันจะยึดเพราะนั้นก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นสแตทให้ปรับตัวนี้ให้ตรงก่อนนะฮะไปที่พิน10นะฮะพินไหนก็แล้วแต่ที่คุณอยากจะเปลี่ยนสถานะมันน่ะอย่างเช่นมันมีพินตรงเนี้ยจากโพสิชันนะฮะโพสิชันเดิมเป็นงี้อันนี้ที่เฟรม0ลองปรับมันเป็นสแตทได้มั้ยที่เฟรมแรกใช่ไหมปรับไปเลยมีจุดไอ้นี่พวกนี้หรือยังลองขยับดูขยับได้นะไปเฟรมที่10เฟรมที่10ทำอะไรฮะเราก็ดึงใช่ไหมจับทั้งท่อนเนี้ยขาทั้งท่อนเนี้ยมันจะต้องลงมาทั้งท่อนถูกป่ะเราลากเลือกจุดมาเลยเนี่ยเฟรมที่10เลือกเป็นพับเพดพินทูผมใช้เครื่องมือเลือกเฮ้ยเป็นอะไรกันเนี่ยเฮ้ยกระด้างหมดเฮ้ยงงอันนี้ได้หมดเอ๊ะมันต้องค่อยๆเซตนะฮะต้องค่อยๆเซตย้ำจะไปแบบยกนู่นยกนี่กดชิฟอ๋อสแตทมันไม่ยอมพอเปลี่ยนเป็นสแตทมันจะกระด้างเลยแป๊บนึงนะไม่มีอะไรไม่มีอันเนี้ยเหรอไปวินโดว์ดิอยากโชว์พับเพ็ดแป๊บนึงนะเดินไปดูที่พวกมึงเป็นอะไรกันวะที่10ที่10ถ้าเราดึงอย่างนี้ใช่ไหมมันก็อันเดียวถูกไหมมันต้องกำหนดว่าเฮ้ยเราทำงานกี่อันเนี่ยกดเลือกกดชิฟต์ค้างเอาไว้เอาต้นเท้ามาลงพื้นก่อนพอต้นเท้าลงพื้นปุ๊บยกเลิกการเลือกเอา2ชิ้นนี้ขึ้นจากนั้นเอาชิ้นนี้กลับมาแบบนี้เพราะงั้นที่เฟรมที่10มันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะมันจะค่อยๆเซฟไปทีละจุดงี้ไอ้นี่มันงอไปนิดนึงก็บอกที่เฟรมที่10นั่นแหละบอกเฮ้ยตรงนิดนึงใส่พินทูเข้าไปบอกเฮ้ยเซตขาให้ตรงนิดนึงเราใส่ตอนนี้ก็ได้มันจะเพิ่มมาให้เลยพินที่ของผมพินที่11ใช่ไหมพอไปที่อะไรฮะใครที่เพิ่มพินทีหลังเนี้ยเพิ่มที่11ปุ๊บพอไปที่อันที่1มันจะเป็นลักษณะแบบนี้ตามนั้นต้องเซตกลับให้ใกล้เคียงของเดิมตรง Puppet Engine ของคุณตรงนี้เป็น Legacy หรือเป็น Advanced มีป่ะ Puppet Engine ตรงนี้ต้องเซฟเป็น Advanced นะมีป่ะเออมึงไม่มีอ่ะทำไมกูมีวะตลกไอ้ห่าเป็น Advanced ไม่รู้เว้ยเอาไม่ใช่แหลบของเราอ่ะเราไม่ได้เป็นคนเซตมันอ่ะเครื่องมือนี่เขาก็บอกเขาเซตให้แบบนี้ผมเลือกตัวนี้บอกเป็นสแตทเนี่ยพอเป็นสแตทปุ๊บมันจะรักษาทรงเดิมไว้เห็นป่ะมันสามารถเปลี่ยนไอ้อะไรฮะไอ้เจ้าตัวพินทูที่เราใส่เพื่อเซตตอนแรกเนี่ยเป็นสแตทก็คือเซตทรงเดิมไว้เลยเนี่ยถ้าเป็นสแตทได้มันก็จะง่ายเนี่ยพอได้ปุ๊บผมบอกตรงนี้บอกพินที่10ใช่ไหมบอกเป็นสแตท
แต่มันคือการรักษาทรงเดิมแต่แรกครั้งนี้เราไม่ใช่แล้วเราไม่ใช่ทรงเดิมขอโทษเราต้องการเปลี่ยนทรงเมื่อเปลี่ยนทรงมันจะเป็นดีฟอร์มเสมอจะมีพินไทท์แบบเป็นโพซิชันเสมอเนี่ยจะเป็นดีฟอร์มพินไทท์แบบโพซิชันอันนี้ขาที่หนึ่งเห็นไหมเซตขาที่หนึ่งเสร็จนะฮะไปดูตัวฮะตัวควรจะเป็นไงตัวควรจะโยกไปข้างหน้านิดนึงเห็นอ่ะโยกไปข้างหน้านิดนึงทีนี้ตัวกับสะโพกเนี่ยจะเห็นว่ามันจะต้องไปด้วยกันนะฮะฉะนั้นสะโพกนี่ก็ต้องเลือกคู่หนึ่งอย่างนี้เห็นไหมแล้วขยับเพราะนั้นเมื่อคุณเดินคุณจะเห็นว่าตัวสะโพกไปข้างหน้าหัวไปข้างหน้ามาที่เฟรม0นะฮะเห็นไหมฮะที่เฟรม0เนี่ยตรงนี้มันอยู่ตรงนี้พอมาเฟรม10ตัวสะโพกต้องโยกไปข้างหน้านิดนึงนี่ตำแหน่งตัวเห็นที่เส้นน่ะแล้วโยกไปข้างหน้านิดนึงต้องได้ท่านี้ไอ้นี่มันพินไหนวะพินที่1โอ้ยพินที่1ไม่ได้ใส่keyframe position ต้องใส่ keyframe ให้มันนะฮะพินที่1ไปเช็คเอานะฮะของใครของมันอันที่2อันแรกให้ได้แค่นี้ก่อนเนี่ย10เฟรมเนี่ยขยับสะโพกขยับร่างกายไปข้างหน้าจะเห็นว่าแขนเราไม่ได้ใส่นะเพราะไม่ได้ใส่ปล่อยมันเป็นอย่างเงี้ยลอยๆไปจะเซตแขนด้วยอาจจะเจ็บหัวหน่อยงั้นเอาแค่ขาก่อนได้ไหม10เฟรมแรกถ้ากลับมายังเฟรมที่1นะฮะผมดึงอะไรครับไกด์ไลน์สำหรับหัวเข่านี่คือตำแหน่งหัวเข่ากับสะโพกใกล้ๆกันเห็นไหมเสร็จนี้เราไปที่เฟรมที่20เราก็มาดูแอคชั่นของขาก่อนขาและสะโพกก็คือสะโพกจะต้องโยกไปข้างหน้าเล็กน้อยทั้งคู่นะฮะทั้งคู่นี่เฟรมที่20อย่างนี้ก่อนเซตสะโพกก่อนนะครับจากนั้นเซตสะโพกก่อนนะฮะจากนั้นนะฮะถ้าเห็นว่าเป็นงี้แล้วปึ๊บให้ขาที่เป็นตัวนี้ฮะเห็นไหมตัวนี้นะกดชิปกดชิปตัวนี้ก่อนยกขึ้นมายกก็คือยกใกล้กับระดับเส้นกรีดที่เป็นอะไรครับหัวเข่าเดิมเห็นไหมอย่างงเลือกมา3จุดยกมาเลยไม่ต้องกังวลเรื่องไอ้นั่นเดี๋ยวเราใส่โอเวอร์แลปนะครับจะเห็นว่าสะโพกมันจะบิดนิดนึงดูตำแหน่งของมันนะฮะยกขึ้นมาใกล้ๆนี่ฮะอย่างนั้นมันจะมีคำว่าโอเวอร์แลปทูตรงนี้เห็นไหมฮะพับเพจโอเวอร์แลปทูเริ่มคลิกจากตรงนี้บริเวณที่เป็นถ้ากลับไปที่เฟรมที่1ตอนนี้เราเซตเฟรมที่20ถูกไหมแต่กลับไปที่เฟรมที่1ฮะใส่เฟรมที่1ให้ใส่ Puppet Overlap Tool เข้าให้กับขาเห็นไหมฮะคลิกปุ๊บมันจะขึ้นมาเลยเป็นสีขาวตัวนี้จะให้ Overlap ใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมมันสามารถเพิ่ม Infont หรือ Extend Infont คืออยู่ด้านหน้า 100% นะเทนขยายไปขยายไปถึงตรงนี้เหรอไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ให้ขยับปุ่มฮะปุ่มมันขยับได้นี่ฮะเอาเฉพาะขาใช่ไหมใส่นี่ให้มันนิดๆหน่อยๆก็ต้องใส่เห็นไหมนี่คือตัวแรกของมันนี่ขยับให้มันครอบคลุมตามเมชของมันเนี่ย
ห็นไหมเวลาคุณก้าวขาไปเห็นไหมมันจะอยู่ข้างหน้าเองเห็นยังเออเฮียอย่าพูดหยาบใส่วิดีโอท่องไว้ท่องไว้ใจเย็นๆเขามีเครื่องมือแก้ปัญหาทีนี้จะเห็นว่าอินฟอนต์ผมว่าเนี่ยมันมีอินฟอนต์ 100% นะถ้าเกิดคุณบอกว่าจุดไหนก็ตามมันไม่อินฟอนต์คุณก็เซตกลับเข้าไปเช่นจุดนี้บอกอินฟอนต์จาก 100% เป็นลบเห็นไหมตอนนี้มันจะแหว่งหายเข้าไปเนี่ยบริเวณนี้ถ้าเกิดคุณเห็นไหมบริเวณเดียวกันเลยถ้าบอกไม่ได้บอกอินฟอนต์นะมันจะไปอยู่ข้างหลังอินฟอนต์ตัวนี้วันนั้นก็บอกอินฟอนต์ 100% ถ้ามันทำงานได้พอแล้วมีบวกมีลบ 100% โอเคเมื่อถึงบริเวณอันนี้สำคัญแล้วมันจะเป็นลูปถูกไหมฮะมันจะเป็นลูปก็คือใช้พับเพจพินทูตัวเดิมอันนี้เรื่องของโอเวอร์แลปเนี่ยให้คุณย้อนกลับมาที่เฟรมที่1เลยถูกไหมเซตตั้งแต่แรกเลยเมื่อกี้ที่ผมยังไม่พูดเพราะคุณยังไม่เห็นภาพไงว่าจานจะเซตทำไมวะมันยังไม่มีอะไรพอเห็นภาพปุ๊บคุณกลับมาเซตปุ๊บแล้วมันก็อินฟอนให้คุณมาอยู่ด้านหน้าคุณจะเห็นตำแหน่งของสะโพกและตัวที่จะต้องอะไรฮะไปต่อข้างหน้าถูกไหมในเฟรมที่20คุณก็ใช้พับเพจพินทูเดินหน้าต่ออีกนิดนึงสะโพกโทษโอ้ยกดชิปต้องค่อยๆเลื่อนนะไปทั้งคู่เนี่ยถึงจะต้องมีเส้นไกด์ว่าเฮ้ยอย่างนี้แหละ20อันนี้ผมเซตคอมโพสิชันเป็น30เฟรมนะลืมบอกเพราะนั้นใน1วิจะได้19เนี่ยนะ1 15เซตที่10วิกลับมาเซตที่อะไรฮะเฟรมถัดไปทีนี้จะเห็นว่าพับเพจพินท้ายตัวไหนที่ไม่มีการขยับมันจะไม่สร้างคีย์เฟรมให้เห็นไหมอย่างเงี้ยให้ทุกคนกลับมายังตำแหน่งของคีย์เฟรมต่างๆนะฮะแล้วใส่คีย์เฟรมให้ครบเพื่อล็อกอันไหนที่มันไม่ได้ขยับมันไม่สร้างคีย์เฟรมให้ก็จริงแต่เราต้องใส่กำหนดตำแหน่งนะเวลานั้นเอาไว้เพื่อป้องกันปัญหาเวลาที่เราทำไมมีการกลับมาขยับล็อกเลยฮะทุกอันมีคีย์เฟรมหมดถึงมึงจะอยู่นิ่งๆก็ให้อยู่นิ่งๆนั่นแหละหมายมีคีย์เฟรมล็อกเอาไว้ทุกเวลาที่เราเซตทุกพินไทป์เพราะว่ามันจะต้องเซตจาก9ตรงนี้ที่อยู่เวลานี้เสมอถูกไหม20ไป30ถ้าเกิดคุณไม่มีตรง20มีแต่10แล้วไป30พอเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนจาก10ไป30มันจะดูไม่เป็นธรรมชาติมันจะกระโดดข้ามเพราะนั้นทุกอันให้มีเฟรมล็อกเอาไว้คีย์เฟรมล็อกเอาไว้ครับมีคีย์เฟรมล็อกเอาไว้ทุกช่วงของการเซตได้ไหมยังไม่ต้องพูดถึงไอ้นี่นะเพราะว่าหุ่นนี้เราไม่ได้ดีไซน์เองนะฮะมันจะโปรตีนมันจะมีเนี่ยมีน่องมีอะไรพวกนี้ดูนะฮะรูปแบบของสะโพกตอนแรกๆจะรู้สึกว่ามันน่าเกลียดแต่พอเราปรับปุ๊บมันจะต้องคล้ายๆคือใกล้ๆเคียงกับรูปทรงเดิมเลยอันเกิดจากการปรับขนาดปรับอะไรฮะตำแหน่งของทั้งคู่เนี่ยเชิงการด้วยกันเนี่ยพอปรับหลักๆได้ปุ๊บถ้าเกิดคุณอยากจะใส่ที่มือก็ใส่ได้อีกนะฮะแต่ผมยังไม่ใส่นะเอาแค่ขาสองข้างมือก็น่าจะปวดกระบาลแล้วไปที่10เฟรมต่อไปเลยถ้าได้แล้วถูกไหมเฟรมที่1วิ1วิตรงนี้ก็คือตัวจะต้องอะไรฮะเดินหน้าไปถูกไหมฮะใช้พับเพจพินทูบอกให้เดินหน้าไปนิดนึงสะโพกเผลอมาคลิกกดอันดูเลยนะฮะต้องคลิกที่จุดเนี่ยฮะสะโพกทั้งคู่นี้เดินหน้านิดนึงขาลงใช่ไหมขาตัวนี้เอ้ยใส่สเตรสทูได้ไหมตรงนี้เราลองดูนะฮะเราเซตมาตรงนี้เราเห็นว่าตรงนี้น่าจะมีสเตรสโป๊ะนี่มันจะเหมือนเดิมเลยตรงนี้หรือไม่ใส่ดีไม่ใส่ง่ายกว่าถ้าไม่ใส่ก็คือไม่ใส่นะฮะถ้ารู้สึกว่าไม่ต้องใส่ก็เราก็ดึงตัวนี้ลงมากดชิปใช่ไหมกดชิปเอาไว้ดึงลงมาให้เป็นแล้วเลือกเฉพาะจุดนี้บอกเอ้ยถ้ากลับไปอันเก่าเห็นว่าตำแหน่งของหัวเข่าเดิมจะอยู่บริเวณนี้นี่เห็นไหมลากไกด์ไลน์มาช่วยอ
เลือกตำแหน่งสะโพกนี้ไอ้อ้วนมานิดนึงอันนี้ขยับมานิดนึงนะฮะใส่คีย์เฟรมให้กับส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องอันนี้มียกขาอันนี้มียกขาเหมือนกันแต่ยกขาสูงไปนิดเนี่ยแล้วจะกลับมาแก้คีย์เฟรมไหนก็กลับมาที่ช่วงนั้นเลยฮะให้ตรงใช่ไหมอย่างเช่นช่วงนี้บอกเอ้ยนิดนึงนี่บอกยกขึ้นนิดนึงใช่ไหมนิดนึงposition ถ้าหมุนได้จะดีมากใช่ไหมเนี่ยมันกลับมาแก้ได้นะฮะในแต่ละช่วงให้ตำแหน่งเข่าใกล้ๆกันคุณจะต้องได้แบบเนี้ย9 1พออีก9นึงจะเซตไม่ต้องแล้วมันครบแล้วถูกไหมนี้ลงพื้นนี้ลงพื้นอีก9นึงก็คือวนกลับพอเซตอันสุดท้ายได้ปุ๊บทุกอย่างมีคีย์เฟรมหมดฮะให้ก๊อปปี้ฮะเฟรมที่เนี่ยครบแล้วเนี่ยใน1วิครบแล้ว1 9ต่อไปเป็น10เฟรม1วิกับ10เฟรมต่อไปก็เราก็ไปก๊อปปี้อะไรฮะ1วิ10เฟรมตัวนี้นะฮะ1วิ10เฟรมเราจะเอาเท่านี้นะฮะลูปมันอยู่เท่านี้เราลองดูว่าถ้าเราก๊อปปี้คีย์เฟรมแรกของพินคีย์เฟรมแรกที่0เฟรมนะเลือกแบบนี้เลยกด Ctrl C แล้วก็มาที่ Time Indicator ที่เราไว้ที่เฟรมที่10 1วิ10วิ10เฟรมอยู่แล้วก็ Ctrl V ลงไปนี่แสดงว่าก๊อปปี้มาไม่หมดติดอะไรสักตัวนึงนะฮะนี่แต่ว่าก๊อปปี้มาไม่หมดก็อันดูฮะแต่ว่าผมข้ามตัวไหนไปสักตัวหนึ่ง1 2 3 4ผมไม่ได้ก๊อปปี้อันที่3 2 1 0นี่วะเห็นกูเลือกมาแค่4อันวันนั้นดูดีๆนะลองก๊อปมาให้หมดก๊อปทีเดียวไม่หมดก็ก๊อปทยอยก็ได้คือเอา3อันแรกมาก่อนต่อไปก็3เดี๋ยวมันจะมาเองนะฮะคอนโทรล C ใหม่คอนโทรล B มันกลับมาที่เดิมเห็นป่ะการแบบเดินอยู่ที่เดิมตำแหน่งอะไรมันจะวนกลับมาที่เดิมเลยปึ๊บ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 เพราะนั้นการทำให้เคลื่อนที่ไม่จำเป็นฮะในคอมโพสิชันนี้จึงไม่จำเป็นทำให้มันวนกลับมาที่เดิมนั่นแหละเอาแค่นี้ก่อนฮะอย่าลืมเซฟพูดง่ายว่าเราเซตเฮ้ยมึงจะเดินมาตรงนี้กี่วิใช่ไหมอันนี้วินึงรอบละวิเพราะนั้นเดินมากี่วิเนี่ยตัวเลเยอร์นี้ไม่สามารถใส่ Time Remapping ได้เพราะฉะนั้นสามารถเรนเดอร์ได้เรนเดอร์เป็น AVI ได้อันที่1นะฮะวิธีที่1อันนี้มาดูนะฮะดูนะฮะดูข้อบกพร่องมันนะจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันขึ้นมาไม่หมดเห็นป่ะสแตปตรงเนี้ยตัวนี้ปึ๊บ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 นี่ตรงนี้ไม่หมดฉะนั้นกลับไปเซตอะไรเวลาเจอข้อบกพร่องนี้กลับไปเซตอะไรใช่ไหมกลับไปดูที่ Step 2 Overlapอยู่ปุ่มไหนอ่ะอินฟอนต์ 100% ปุ่มไหนมาเราก็ใช้อะไรฮะเครื่องมือ Overlap Tool เนี่ยฮะดูอ๋อมันคือบริเวณต้นขานี้ใช่ไหมอินฟอนต์มันน่าจะน้อยไป2ตัวนี้เห็นป่ะกลับมาเซตที่ต้นกำเนิดได้เลยเราเพิ่มจาก 100% เป็น150เห็นไหมฮะพอเป็น150ปุ๊บดีขึ้นเลยดูตรงนี้เข้าใจเนาะเมื่อกี้เรารู้สึกว่ามันได้แล้วแต่พอเราดูปุ๊บเฮ้ยมันไม่ได้คุณไม่ต้องเดือดร้อนนะไม่ต้องไปยุ่งกับคีย์เฟรมฮะกลับมาที่ Overlap Tool ใช้ Overlap Tool คุณกลับบริเวณนี้ตอนนี้ Overlap Tool ตรงนี้
จุดที่2คุณเข้าไปคลิกเลยแบบเอ้ยแล้วลองเซตอินฟอนต์เพิ่มขึ้นเป็น150อันนี้คือการเช็คว่าเฮ้ยมึงฟอนต์จริงเปล่าถ้าฟอนต์จริงมันจะขาวสนิทแบบนี้เลยอันนี้ก็ยังเห็นนะมันจะมีสีเทาๆตรงนี้นี่เห็นไหมเซตปุ๊บสีเทาจะจางไป150สรุป150เซฟสุดเนี่ยขาวหมดขาวหมดวันนั้นเจอเดินเฮ้ยมันไม่ทับมันจริงว่ะไม่ต้องไปแก้อะไรกลับมาดูที่ใช้ Overlap Tool ของ Puppet Overlap Tool นะฮะแล้วมาดูที่จุดเลยแล้วเซตให้เป็นสีขาวแบบนี้เลยก็จะจบขาวไปโดยสะดวกตัวนี้ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันขยายเกินแล้วก็ปรับ Extend ลดลงใช่ไหมฮะปรับ Extend ลดลงตรงนี้นะฮะไม่ได้30ต่ำไปนิดนึงเหลือ36extend ตรงนี้เหลือแค่นี้ก็ปรับตรงนี้เพิ่ม22ก็เป็นเห็นไหมมันก็จะเนี่ยมันจะมีตรงนี้หลุดนิดนึงเพราะนั้นไม่ได้ฮะเมื่อไม่ได้ก็ไม่ไรให้มัน overlap ดีกว่านี่ที่0เฟรมโอเคได้ครบอย่าลืมเซฟไว้เวลาที่คุณเห็นในหนังนะครับหรือในโฆษณาเป็นไอคอนไม่ใช่ไอคอนรูปภาพเล็กๆน้อยๆเขาใช้วิธีนี้ฮะพวกหุ่นโบกมือง่ายๆนะครับไม่ต้องมีเดินด้วยนะเดินนี่ยุ่งสุดแล้วเพราะว่ามันควบคุมระยางถ้าแค่โบกหัวโยกหัวโยกเอวโบกมือก็จะง่ายๆให้รู้ว่าแต่ละจุดมันอยู่ตรงข้อต่อครับให้แต่ละจุดเนี่ยถ้าดูจะเห็นเลยมันอยู่ตรงข้อต่อเห็นละตรงไหนที่จะเคลื่อนตรงไหนจะไม่ให้เคลื่อนจริงๆนะต้องมีดีเทลแบบฝึกหัดให้คุณทำหนอนขึ้นมานะให้หนอนมันคานตอนนี้ทำให้เดินวนอย่างนี้ได้ก่อนกลับมาที่เฟรมแรกฮะสุดท้ายเห็นไหมกลับมาที่เฟรมแรกเสมอถามว่าอาจารย์ครับถ้าไม่เฟรมแรกทำไงครับอ๋อมึงจะเดินมนุษย์เราจะเดิน3ท่าในคนเดียวไหมหรือเดิน2ท่ามีไหมไม่มีถูกไหมถ้าเกิดจะไม่ใช่เทมเพลตคือจากเดินเป็นวิ่งก็เตรียมอะไรฮะเตรียมคาแรคเตอร์ของวิ่งไว้เลยไม่ใช่เตรียมคาแรคเตอร์เตรียมแอคชั่นถ้าร่างกายที่เป็นแอคชั่นของการวิ่งไว้เลยหรือกระโดดไว้เลยเนี่ยคุณเห็นว่าผมมีไกด์ไลน์สะโพกหัวเข่าตำแหน่งเนี่ยมันอยู่ที่เดียวกันอะเวลาเคลื่อนถ้าบอกทำเป็นขาแบบไวๆได้ไหมได้นะฮะทำเป็นขาไวๆได้ขาไวๆคืออะไรวะคือไม่ต้องมีการทวีนเห็นป่ะถ้า3เฟรมอย่างเงี้ยคุณบอกผมยกตัวอย่างให้ฟังผมก๊อปปี้ตรงนี้ใช่ไหมผมมาที่5เฟรมผมเพสแล้วผมบอกเอ้ยท็อกเกอร์โฮใช่ไหมท็อกเกอร์โฮคือไม่มีทวีนระหว่างนี้ปุ๊บนี่เลยถ้าเป็นเฟรมติดๆกันอย่างเงี้ยได้ไม่ยากใช่ไหมท็อกเกอร์โฮนึกออกไหมคำว่าท็อกเกอร์โฮก็เรียนไปแล้วคือการที่ไม่มีการทวีนระหว่างคีย์เฟรมคือตัดภาพมาเป็นพวกนี้เลยเนี่ยถ้าบอกเราบอกทั้งหมดนี่บอกเอ้ยทั้งหมดเนี่ยนะเราเรียกเราบอกเป็นท็อกเกอร์โฮจะเป็นตึกตึกเห็นไหมอย่างเงี้ยตึกตึกตึกดูดีด้วยแต่หมายถึงเฟรมมันต้องติดกันนะ10เฟรมนี่เยอะไปนะไม่น่าจะเกิน6 3ถึง6เห็นไหมถ้าสั่งท็อกเกิลโฮมจะได้ท่านี้พอไม่มีทวีนนี่บางทีมันง่ายกว่านะเข้าใจประเด็นนะโอเคผมจะหยุดเรื่องการเชิดหุ่นไว้แค่นี้ก่อนนะวิดีโอ